ชื่อว่าช่วงเช้าๆแบบนี้หลายคนน่าจะหิวเดี๋ยวพี่พาไปกินแบบของที่ไม่ได้คิดว่ายังจะมีขายนะข้าวแกงถุงละ10บาทอุ๊ย20ก็ว่าถูกมากแล้ว10บาท10บาทมันยังมีอยู่จริงหรอแล้วไปดูไปพิสูจน์ว่า10บาทเนี่ยให้ไม่น้อยนะครับไม่ขี้เหร่นะหรอแล้วกินได้จริงอิ่มจริงหรอแล้วที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียอย่าไปดูถูกเงินน้อยนะขาย10บาทได้กำไรถุงนึงอาจจะไม่เยอะแต่รวมๆแล้วเนี่ยขายหลายๆอย่างรวมๆกันในวันนึงอ่ะก็ได้เงินหลายหมื่นนะครับโอ้เดือนเป็นหมื่นแล้วหรอเป็นหมื่นเดือนนึงเนี่ยรวมกันเนี่ยตกหลายแสนหรือว่าหลักล้านก็เลยตั้งชื่อตอนว่าข้าวแกงเงินล้านแต่ว่าขายแค่ถุงละ10บาทไปดูไหมหูพึ่งเลยหูพึ่งเลยเหรอใช่เอาไปดูที่จังหวัดที่จังหวัดระยองที่มาที่ไปก็คือมีคุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อมูลมาในแฟนเพจของพี่แฟนเพจเจษดาโอโหบอกว่าอยากให้ไปดูอีกอาชีพนึงแบบมันมีอาชีพคนขายข้าวแกงนะที่แถวๆนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแถวๆนั้นเขาเรียกถนนแบบตลาดลาวตลาดลาวก็คือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแถวๆนั้นเขาเรียกจริงๆมันคือถนนตะกวนหรือว่าทรายทองพี่น้องที่ใช้ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะเยอะแล้วก็เป็นคนแบบแหล่งที่คนเยอะไงก็เลยมีเป็นแหล่งแบบขายพวกของราคาถูกอะไรแบบนี้มันมีอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าลองไปดูซิมีร้านที่ขายข้าวแกงราคา10บาทไปเจอจริงๆร้านนี้รอเยอะนะแล้วยังไงรู้ไหมขายมา20กว่าปีขายราคาเนี้ยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยจนป่านนี้ราคาแก๊สค่าเครื่องปรุงเขาขึ้นกันไปถึงไหนแล้วถูกต้องยังขาย10บาทเหมือนเดิมยังขาย10บาทอยู่แล้วขายได้ยังไงก็เนี่ยไปดูฮะว่าขายได้ยังไงเนี่ยไปตั้งแต่ช่วงประมาณตี3ตี4คือจริงๆเขาทำกับข้าวแต่เที่ยงคืนอ่ะโอ้โหทำแกงเที่ยงคืนจะทำแกงเยอะมากใช่แกงเป็น10อย่างอ่ะเนี่ยดูดิมีอะไรบ้างบิวเลือกเลยอยากกินอะไรเขียวหวานเออเขียวหวานต้องมาก่อนเลยหนูชอบมากแกงเขียวหวานเขียววงเขียวหวานผัดหน่อไม้เมื่อกี้มีผัดวุ้นเส้นวุ้นเส้นกระเพราอะไรแบบเนี้ยอู้ชอบแล้วถามว่าขาย10บาทเนี่ยมันได้กำไรไหมมันก็พอได้กำไรนะแต่ได้กำไรอาจจะไม่มากถุงนึงอาจจะได้นิดหน่อยอาจจะได้สักถุงแล้วประมาณ1บาทถุงแล้วประมาณ1บาทอย่าดูถุงกันน้อยนะครับวันนึงขายได้ 2,000 ถึง 3,000 ถุงนะอันนี้คือราคาปลีก10บาทใช่ไหมแต่ถ้าราคาส่งอ่ะ13ถุง100บาทขายราคาส่งนะ13ถุง100บาทจะเห็นแล้วว่าตอนที่มาถ่ายทําก็จะมีแบบคนที่เป็นแบบคนงานที่เข้านิคมเค้าก็มาจอดมอเตอร์ไซค์จอดรถหรือว่าคนงานที่ต้องแบบว่าเข้านิคมที่มาเป็นคนงานเหมือนไปแคมป์อ่ะคนงานน่ะก็มาจอดซื้อกับข้าว13ถุง100เดียวดีดลูกคิดแล้วเนี่ยมันถุงละ7บาท70สตางค์เครื่องคิดเลขอ๋อเหรอใช่คุณจะมาดีดลูกคิดอีกหรอคะพี่คนโบราณเครื่องคิดเลขเท่าไหร่นะคะ7บาท70สตางค์ก็ได้กำไรถุงแล้วประมาณบาท2บาทไม่เยอะแต่ว่าถั่วเฉลี่ยที่บอกวันนึงขายได้หลายพันถุงอันนี้มันอันนี้เฉพาะแกงถุงไงก็ไม่นับรวมอย่างเช่นเขาขายอย่างอื่นด้วยอ้าวข้าวราดอย่างอื่นไงเมื่อกี้ข้าวราดอะไรพริกแกงข้าวตรงข้าวต้มขนมจีนที่เป็นชุดอ่ะชุดละ20บาทใช่ไหมแล้วเนี่ยตอนพิสูจน์ดูว่าแกงถุง10บาทอ่ะเนื้อถึงขำนะจ๊ะไม่ใช่มีแค่น้ำแกงอย่างเดียวมีเนื้อไก่มีมะเขือมีอะไรแบบจัดเต็มนะเมื่อกี้รสชาติก็ไม่ขี้เหร่นะครับพุ่งตรงรสชาติอร่อยนะครับได้มีข้าวต้มมาข้าวต้มมัดอันนี้คือขนม อีกอย่างนึงที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้เงินเพิ่มก็คือขายขนมขนมรับมาบิวขนมกล่องที่เห็นเป็นขนมไทยอ่ะอ๋อไปรับไปอีกทอดนึงรับมากล่องละ8บาทไปขายปลีกไอ้ขายส่งก็ขายกล่องละ9บาทได้กำไรกล่องละบาทอู้เอาบาทเดียวหรอบาทเดียวแต่ถ้าขายปลีกก็กล่องละ10บาทมีคนมาซื้อส่งมีคนมาซื้อปลีกวันนึงเนี่ยทางร้านเนี่ยรับมาก็ประมาณสักพันกว่ากล่องมั้งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก็เฉลี่ยได้กำไรนิดๆหน่อยๆบวกลบคูณหารเนี่ยวันๆนึงรวมๆแล้วเนี่ยยอดขายก็ได้หลายหมื่นอยู่นะนี่แหละที่ให้ดูก็คืออย่าดูถูกเงินน้อยว่ากำไรแค่1บาทเนี่ยเอาเข้าจริงๆพอเยอะๆเข้าเนี่ยรวมๆแล้วมันก็ได้เยอะถูกต้องแล้วที่สำคัญก็คือถือว่าเป็นร้านข้าวแกงราคาแบบราคาถูกขวัญใจพี่น้องแรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่นู่นนะนี่แหละอีกหนึ่งไอเดียทำเงินอย่าไปดูถูกเนาะเงินบาท2บาทรวมๆแล้วมันก็เป็นกำไรที่แบบเนาะยิ่งสะสมไปมันก็ยิ่งทำให้เรารวยได้นะแล้วที่สำคัญที่เขาอยู่ได้นานเนี่ยคือไม่ใช่ราคาถูกอย่างเดียวของที่ทำมันต้องมีคุณภาพด้วยอร่อยด้วยคุณภาพดีด้วยไม่งั้นก็คงไม่ขายมา 20-30 ปีเนาะสุดยอดเลยอ่ะวันนี้ให้ให้ห้าดาวผ่านผ่านผ่านของดีแล้วก็ราคาถูกแล้วก็อิ่มอร่อยยังมีอยู่จริงนะคะมีโอกาสไปอุดหนุนได้นะครับแต่ต้องรีบไปหน่อยนะไปแต่เช้าเดี๋ยวสายหมดก่อนนะฮะ